ราชันชุดขาวครองแชมป์สโมสรรวยสุด10ปีติดแอนดรูลักถูกดราฟต์เข้าศึกโกลบอลคนแรกอดิศักดิ์ยังไม่ฟิตก่อนศึกคิงส์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today นะครับวันนี้มีข่าวคราวมากมายครับประจำวันพฤหัสบดีที่22มกราคมนะเดือนแรกนั้นใกล้จะผ่านไปเต็มทีแล้วครับครับก็สิ้นเดือนแล้วฮะนะปลายเดือนแล้วนะช่วงสิ้นเดือนนี่ก็อาจจะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังกันนิดนึงทำไมเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองเงินเดือนออกฮะก็ใกล้แล้วครับที่จะออกแต่ว่าวันก่อนจะออกนี่ถือว่าเป็นวันที่อาจจะต้องอดทนกันนิดนึงไม่เป็นไรฮะเรายังมีบะหมี่สำเร็จรูปเป็นเพื่อนฮะครับผมไปพบกับช่วงแรกก็คือช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับครับนอกจากจะได้ครองแชมป์สโมสรยุโรป10สมัยนะครับเลเดซิม่าเมื่อปีที่แล้วครับตอนนี้แล้วก็ยังเป็นสโมสรที่ร่ำรวยที่สุดในยุโรปอะ10ปีติดต่อกันด้วยสำหรับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขึ้นจากอันดับ4มาอยู่อันดับ2ครับซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยเดลอยต์ฟุตบอลมันนี่ลีกนะครับมูลค่าของเรอัลมาดริดนั้นอยู่ที่ 549.5 ล้านยูโรนะครับแมนยู518ล้านยูโรบาเยิร์นอยู่อันดับ3ครับอันดับ4คือปารีสแซงต์แชร์กแมงอันดับ4คือบาร์เซโลนาครับอันดับ5คือปารีสแซงต์แชร์กแมงอันดับ6คือแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เชลซีอยู่อันดับ7อาร์เซนอลอันดับ8ลิเวอร์พูลอยู่อันดับ9ยูเวนตุสอยู่อันดับ10ครับมาดริดจะมีรายได้เพิ่มมาอีก 30.6 ล้านยูโรครับเพิ่ม 8% จากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดและก็ 8% จากการโฆษณาต่อกันที่ข่าวของสโมสรอาเลติกบิลเบาครับที่อยากจะได้ตัวอาเซียเอียลาเมนดี้ครับกองกลางตัวตัดเกมของเรอัลมาดริดมาร่วมทีมก่อนที่จะปิดตลาดซื้อขายในช่วงเดือนมกราคมนี้ครับสิ้นเดือนมกราคมนี้ก็จะปิดตลาดซื้อขายนักเตะกันในรอบนี้นะครับทีมจากแคว้นบาร์กต้องการเสริมทัพในเดือนนี้หลังจากมีผลงานไม่ค่อยดีโดยที่เอียลาเมนดี้วัย24ปีถือว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่ทีมต้องการคว้ามาเสริมทัพเพราะว่าเป็นนักเตะที่มีเชื้อสายบาสตามธรรมเนียมของสโมสรนอกจากนั้นก็ถือว่าเป็นนักเตะเชื้อสายบาสที่อยู่ในระดับชั้นนำของประเทศคนหนึ่งนะครับเอียลาเมนดี้ย้ายจากเรอัลโซซิดาดไปอยู่กับเรอัลมาดริดด้วยค่าตัว32ล้านยูโรเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2013แต่ไม่สามารถแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมชุดขาวได้ครับทำให้นักเตะอาจจะต้องการย้ายทีมครับบอลเบเด้บอกว่าเอียลาเมนดี้เป็นนักเตะที่ดีครับเขารู้ว่าในทีมใหญ่ๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องแต่ถ้ามาเล่นกับบิลเบานั้นก็มีโอกาสที่เอียลาเมนดี้จะได้เป็นกำลังสำคัญและนอกจากเอียลาเมนดี้แล้วยังมีนักเตะอีก 4-5 คนครับที่บิลเบาให้ความสนใจอยู่นอกจากนั้นทางบอลเบเด้ซึ่งเป็นเทรนเนอร์ของบิลเบานะครับก็ยังได้มองไปที่นักเตะคนอื่นๆด้วยเช่นกันถ้าเกิดพลาดเอียลาเมนดี้นะครับโดยที่เอียลาเมนดี้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับต้นสังกัดก็คือเรอัลมาดริดเพียง3เกมเท่านั้นในลาลิก้าฤดูกาลนี้ครับเพราะต้องตกไปตัวสำรองของโทนี่โครสอิสโก้ฮาเมสโรดิเกสรวมถึงเซมิเคดีล่าด้วยสำหรับเอียลาเมนดี้เคยเป็นอดีตดาวเตะรุ่นอายุไม่เกิน21ปีของทีมชาติสเปนแล้วก็มีสัญญาอยู่กับเรอัลมาดริดจนถึงเดือนมิถุนายนปี2019แต่ก็อาจจะต้องย้ายทีมเพื่อหาโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องครับมาดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลอิตาลีกันบ้างนะครับโรเบโต้มานเชนี่ผู้การทีมอินเตอร์มิลานบอกว่าอินเตอร์โฉมใหม่เนี่ยยังพัฒนาไปอีกได้เยอะครับโดยการเล่นร่วมกันระหว่างลูคัสโพดอลสกี้แล้วก็เชอดานชาคิรีครับมิลานชนะซามโดเรส 2-0 ในสุดโคปาอิตาเลียเมื่อคืนที่ผ่านมาเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างนาโปลีกับอูดิเนเซ่ในรอบ8ทีมสุดท้ายจากชัยชนะดังกล่าวครับมานเชนี่บอกว่าซามโดเรเนี่ยเล่นเหนียวแน่นแล้วก็ต้องยกเครดิตให้กับซินิซ่ามีไฮโลเวชกุนซือของซามโดเรทำงานได้ดี
แล้วก็เป็นเรื่องยากที่อินเตอร์ของเขาจะเจาะหรือหาที่ว่างเล่นกับซามโดเรียอย่างไรก็ตามครับมันชินี่พูดถึงประตูได้ในเกมนี้นะครับจากการประสานงานระหว่างเชอร์ดันเชคิรีแล้วก็ลูคัสโมดอสกี้บอกว่าน่าพอใจมากขณะที่ซามโดเรียเองก็มีส่วนพลาดเหมือนกันเขาอยากให้ทีมพัฒนาไปไกลกว่านี้ในเรื่องรูปแบบการเล่นและนักเตะคนใหม่ทั้งสองคนเนี่ยยังไม่ฟิตต้องใช้เวลาแต่จะสามารถทำได้ดีกว่านี้อีกอย่างแน่นอนส่วนซามโดเรียครับเนนาซากิชผู้ช่วยผู้จัดการทีมยอมรับว่าการที่ลูกทีมโดนใบแดงเนี่ยมันส่งผลเสียหายต่อทีมเป็นอย่างมากเนนาเคอร์ติชิชนะครับโดนใบแดงตั้งแต่นาทีที่12ไปทำฟาวมาโรอิคาร์ดีซึ่งห่างจากกรอบประตูถึง25เมตรวันนี้ชาคิชทำหน้าที่คุมทีมแทนมิฮาโลวิชที่โดนแบนนะบอกว่าการโดนใบแดงตั้งแต่ต้นเกมถือว่าสำคัญมากทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปส่วนจะเป็นใบแดงที่สมควรหรือไม่ไม่มีประโยชน์ที่จะถกเถียงกันในตอนนี้เมื่อผู้ตัดสินให้ใบแดงก็ต้องยอมรับตามนั้นแล้วก็พูดถึงประธานสโมสรซามโดเรียที่มาคุยกับลูกทีมนะบอกว่าให้กำลังใจแล้วก็มั่นใจว่าทีมจะต้องแก้ตัวได้ในเกมต่อไปที่พบกับปาเลโมSergio Romero with a mistake and Icardi makes it into two. Sampdoria nil. ยังอยู่ที่เรื่องราวของซามโดเรียครับมาซิโม่เฟเรโรประธานสโมสรซามโดเรียก็มั่นใจว่าทีมของเขาจะได้ตัวซามูเอลเอโต้กองหน้าทีมชาติแคมารูนจากเอเวอร์ตันมาเสริมทีมแน่นอนตอนนี้เหลือแค่เพียงตกลงในเรื่องรายละเอียดของสัญญาอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับก่อนหน้านี้การเจรจาย้ายทีมของเอโต้ใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วนะครับแต่ว่าต้องหยุดชะงักลงหลังจากที่โรเบโต้มาร์ติเนสผู้จัดการทีมเอเวอร์ตันบอกว่าต้องการเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์เพื่อตัดสินใจเรื่องอนาคตของเอโต้ครับอย่างไรก็ตามครับเฟเรโรหวังว่าจะได้ยิงขอประทานพระจะได้ตัวดาวยิงวัย33ปีมาร่วมทีมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับโดยยืนยันว่าโอกาสในการย้ายทีมครั้งนี้มีมากกว่า 50% แล้วครับเฟเรโรยอมรับว่ารู้สึกงงที่เอเวอร์ตันเนี่ยพูดอีกอย่างแต่ทำอีกอย่างเขาไม่ค่อยชินกับเรื่องแบบนี้มากนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้เดินทางไปพบกับเอเย่นของเอโต้ก่อนที่จะมีการออกอาการกลับลำของเอเวอร์ตันที่อยากจะล้างเอโต้ไว้อยู่กับทีมต่อไปซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าใครจะเป็นคนตัดสินใจในเรื่องนี้ของเอเวอร์ตันเอโต้เนี่ยพร้อมจะบินมาอิตาลีแล้วนะครับเพียงแต่ขอให้เอเวอร์ตันนั้นตกลงให้ชัดเจนว่าจะปล่อยเอโต้มาอยู่กับซามโดเรียประธานซามโดเรียยังเสริมว่าเอโต้นั้นเป็นคนจริงจังครับและตอนนี้ถ้าที่คุยกันเอโต้ต้องการย้ายมาอยู่กับซามโดเรียครับซึ่งทุกคนในทีมซามโดเรียเองก็พยายามจะปิดดีลนี้ให้ได้ครับเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งก็หวังว่าพระเจ้าจะอยู่เข้าข้างพวกเขาทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในการคว้าเอโต้มาร่วมทัพครับมาดูผลฟุตบอลเอเชียนคัพรอบ8ทีมสุดท้ายครับคู่แรกเกาหลีใต้กับอุซเบกิสถานที่เมลเบิร์นเล็กซันกูล่าสเตเดียมนะครับจบ90นาทีนี่เสมอกัน 0-0 นะต้องต่อเวลาพิเศษไปและเกาหลีใต้นะครับขึ้นนำนาทีที่104เมื่อคิมจินซูครับแบ็กซ้ายตัดบอลให้กับตัดบอลได้แล้วก็โยนให้กับซอนฮงมินนะเป็นประตูแรกของเกาหลีใต้ครับนี่ลูกนี้ดูจังหวะดีครับแม่อุซเบกิสถานก็พลาดเองครับมุ่งเข้าไปนาทีที่119ครับเกาหลีใต้ได้ประตูที่2เมื่อชาดูรีครับแบ็คขวาใช้ความแข็งแกร่งจ่ายบอลให้กับซอนฮงมิงยิงอีกครับในกรอบเขตโทษ2ประตูคนเดียวครับซอนฮงมินสำหรับนักเตะจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ็ตดูจังหวะนี้ครับชาดูรีอาศัยความเร็วความแข็งแรงครับพาบอลเข้ามาแล้วก็ซองฮงมินนะโอ้โหจบเกมครับเกาหลีใต้ชนะอุซเบกิสถานไป 2-0 นะครับรอพบผู้ชนะระหว่างอิหร่านหรืออิรักวันที่26มกราคมอีกหนึ่งคู่เตะกันที่สนามบริสเบนสเตเดียมครับเจ้าภาพออสเตรเลียลงสนามกับจีนครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครับครึ่งหลังนาทีที่49ออสเตรเลียขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับอีวานฟานยิสครับโยนบอลไปให้กับทีมเคฮิลครับตีลังกายิงเข้าไปอย่างสวยงามครับนักเตะจอมเก่านะครับที่เล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ในอเมริกาครับเคฮิลดูครับตีลังกายิงเข้าไปอย่างสวยงามมากครับแล
นาทีที่65ครับออสเตรเลียได้ประตูที่2ครับเจสันเดวิสันแบ็กซ้ายโยนให้เคฮิลคนเดิมครับมงระยะไกลเข้าไปเสียบตะข่ายก็เป็นเครื่องหมายการค้าของทีมเคฮิลเลยครับเรื่องลูกกลางอากาศโดยเฉพาะลูกมงไม่ใช่คนที่รูปร่างอาจจะสูงใหญ่อะไรมากมายนักแต่สปริงข้อเท้าเนี่ยดีมากครับเนี่ยครับเทคโอเวอร์ขึ้นมงสะบัดแบบเฉียบขาดจริงๆครับลูกเก่งเขาเลยครับลูกมงจบเกมครับออสเตรเลียก็ชนะจีนไป2ประตูต่อ0ครับเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นหรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่27มกราคมครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับไปติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับเรอัลมาดริดประกาศเซ็นสัญญากับมาร์ตินโอเดการ์ดดาวรุ่งพุ่งแรงทีมชาติโนเวแล้วจากสตอร์มคอสเซตในลีกนอร์เวย์โดยเว็บไซต์สโมสรระบุว่าเรอัลมาดริดบรรลุข้อตกลงกับต้นสังกัดได้แล้วและจะมีการตรวจร่างกายในวันนี้ก่อนที่จะเปิดตัวต่อหน้าสื่อมวลชนในเวลา 13:30 นตามเวลาท้องถิ่นสำหรับโอเดการ์ดเพื่อจะทำสถิติเป็นนักเตะทีมชาติที่อายุน้อยที่สุดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งตามรายงานข่าวระบุอีกว่าตัวนักเตะชอบเรอัลมาดริดมากกว่าทีมใหญ่อย่างอาร์เซนอลลิเวอร์พูลและบาเยิร์นมิวนิกสโมสรอินเตอร์มิลานเตรียมยกเลิกสัญญากับราโบออสวันโดสุดน่าจะปัญหาของทีมหลังจากที่นักเตะไม่กลับมาซ้อมโดยไม่บอกกล่าวนอกจากนี้เขาจึงเคยก่อปัญหาในสนามมากมายทั้งการมีเรื่องกับมาโรอิคาร์ดีเพื่อนร่วมทีมระหว่างเกมพบยูเวนตุสในเดือนมกราคมรวมทั้งการชกกับเอริกลาเมล่าถึงห้องแต่งตัวทำให้ตอนนี้เขาหลุดออกจากแผนการทำทีมของโรเบโต้มันชินี่ซึ่งเวลานี้ออสวัลโดอยู่ในสัญญาการยืมตัวระยะยาวจากเซาท์แฮมป์ตันเอซิมิลานสนใจจะเซ็นสัญญากับเบลลิมเชมาลีกองกลางของกาลาตาซารายไปเสริมมิดฟิลด์ซึ่งกองกลางวัย28ปีเพิ่งจะย้ายมาจากนาโปลีช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามตามรายงานระบุว่าต้นสังกัดยังไม่เคยรับข้อเสนอเข้ามาแต่อย่างใดช่วงนี้เป็นเรื่องของมีเดียวอชรับเรามาต่อเนื่องไปพบช่วงหน้าแล้วไปพบกับเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นนะฮะโนวัคโยโควิชบอกว่าฟอร์มนี่ดีเต็มร้อยครับหลังจากเข้ารอบ3ได้